สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตจวกยับกระบะเบิร์นควันดำขโมงคิดว่าไฟไหม้เจ้าบ่าวยืนชูนิ้วโป้งเมื่อวันที่10กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้บัญชี Express Scout ได้แชร์คลิปวิดีโอขณะกลุ่มผู้ใช้รถกระบะได้เบิร์นยางรถจนควันดำพวยพุ่งตลบอบอวนโดยมีชายคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดสูทสีชมพูคาดว่าเป็นเจ้าบ่าวที่กำลังเข้าพิธีแต่งงานยืนชูนิ้วโป้งอยู่หน้ารถกระบะคันที่เบิร์นยางและมีบรรดาผู้เข้าร่วมงานต่างพากันถ่ายรูปโดยผู้ใช้บัญชีเรสเกลได้เขียนข้อความว่าตอนยังไม่ซูมเข้าไปกูนึกว่าพวกขยะซิ่งรถมันไฟไหม้พอซูมเข้าไปอ๋อมันก็ขยะเหมือนเดิมนั่นแหละกูเข้าไม่ถึงความคิดไอ้พวกนี้จริงๆทั้งโลกเขาพยายามคิดค้นเครื่องยนต์ที่ปลอดมลพิษให้ได้ 100% แต่ไอ้พวกกระบือนี้พยายามทำให้รถปล่อยมลพิษให้ได้มากที่สุดด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเช่นอยากรู้พวกทางหลวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันทำอะไรกับพวกนี้ไม่ได้หรอครับลักษณะทางกายภาพมันก็ชัดนะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใครก็ได้บอกฉันทีเขาทำไปเพื่ออะไรเอาจริงก็อยากรู้นะว่า mindset ของพวกมันคือยังไงแล้วเหมือนมันคืองานอะไรสักอย่างงานแต่งเหรออย่าขยายพันธุ์เลยอะเพราะเมล็ดพันธุ์พวกคุณมันด้อยคุณภาพมันเน่าเสียคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโคตรน่ารังเกียจสังคมของคนพวกนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตอนเห็นต้นคลิปเดาในใจงานแต่งแน่ๆพวกนี้แต่งทีชอบเอารถมาเบิร์นยางเท่จริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเพื่อรถแต่งจอดสวยๆถ่ายรูปดูดีก็ว่ากันไปแต่นี่ต้องการคำสาปแช่งในวันแต่งวันแรกเริ่มชีวิตคู่ดีงามคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารถเกรดต่ำสร้างมลพิษขนส่งควรเรียกตรวจคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายควรจะคุมกำเนิดก่อนทำไมปล่อยให้ทำแบบนี้เป็นงานแต่งที่ขยะและสกปรกมากแล้วยังไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ